วันนี้มาทำภารกิจแก้บนครับจะซื้อสัก10ล้านจะซื้อสัก10ล้านเป็นไงบ้างเพื่อนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่นูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้มาทำภารกิจแก้บนครับที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับซึ่งพี่นูและครอบครัวเนี่ยศรัทธานะครับที่วัดนี้แล้วก็มาบนไว้แต่ขอไม่บอกแล้วกันว่าบนเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่นูเนี่ยสมหวังแล้วแล้วก็เคยบนแล้วสมหวังหลายๆเรื่องด้วยอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนนะครับโปรดรับชมด้วยวิจารณญาณนะครับพี่นุก็บนไว้พวงมาลัย 1,000 พวงนะครับคือพี่เติ้ลเนี่ยอยู่แถวนี้เพราะว่าเขาเนี่ยมีเมียคนนึงอยู่เชียงใหม่ ใช่ไหมก็คือร้านพวงมาลัยเนี่ยมีเยอะไหมที่เนี่ยเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากไม่ต่ำกว่า50ล้าน50ขึ้นนะพี่นุจะซื้อ 1,000 พวงก็ซึ่งต้องใช้เงินเนี่ยน่าจะหลายพันบาทอยู่นะเพราะว่าเขามีพวงละมีหลายขนาดมีหลายขนาดมีหลายขนาดมีพวงละ1บาท2บาท3บาท4บาท5บาท6บาท7บาทเดี๋ยวพี่นุจะซื้อประมาณ5บาทแล้วกันถ้าพันพวงก็ต้องใช้เงินทั้งหมด 5,000 แต่เราจะลองต่อราคาแม่ค้าดูช่วงนี้เราจะกระจายรายได้ครับจะซื้อสัก10ล้านจะซื้อสัก10ล้านดูแพงไปนะ10ล้านนะไม่ใช่10ล้านค้าไม่10ล้านค้าครับก็เมียคุณได้มาขายไหมไม่ได้มาไม่มีเมื่อกี้นะครับเราได้ขับรถวนกันไปรอบนึงแล้วแล้วก็ดูลาดลาวดูลาดลาวแล้วพี่ลูกคุณก็เล็งแม่ค้าไว้แล้วพี่ลูกคุณบอกว่าให้เลือกแม่ค้าที่สวยๆใช่ไหมครับพี่ร้านไหนบ้างพี่ลูกคุณมีสามร้านครับเป็นไงครับขาวไหมก็ขาวก็ได้ครับขาวก็ได้นะอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะเดินขึ้นด้วยนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดและรถเยอะดังนั้นเดินขึ้นเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะครับวันนี้พี่นุ๊กก็เลยจะเลี้ยงทีมงานเลยกับเพื่อนๆเนี่ยกินอะไรก็ได้แต่ต้องกินตามสีที่ตัวเองเลือกพี่นุ๊กเลือกสีเหลืองพี่เติ้ลเลือกสีอะไรสีอะไรสีตามนี้แดงสีแดงเจ้าสีแดงพี่นุ๊กคุ้งพี่นุ๊กคุ้งเลือกแล้วพี่นุ๊กคุ้งสีอะไรสีดำก็ได้พี่นุ๊กสีดำพี่ต้นสีอะไรเขียวส้มแล้วกันเขียวส้มเอาแตกต่างหน่อยแตกต่างจากสีแดงหน่อยเขียวสีฟ้าอะสีฟ้าได้ครับมันไม่มีของกินสีฟ้าฮะไม่มีด้วยเลือกแล้วไงสีเหลืองนี่หากกินง่ายมากอ่ะมันนึกในโอเคโอเคคือมันนึกในใจอยู่แล้วไงอันนี้คือเอาไม่เดี๋ยวผมคือผมเป็นคนเลี้ยงไงแล้ววันนี้ผมก็แบบงบไม่อั้นด้วยคืออยากกินอะไรก็กินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อแล้วต้องกินให้หมดห้ามแลกกันพี่ต้นสีแดงพี่ลูกคุงสีดำสีดำพี่ต้นสีฟ้าพี่ลูกสีเหลืองสีเหลืองนี่หากินง่ายมากจิ้มอะไรวะนึกถึงตลาดที่เราไปเดินเชียงใหม่อ่ะเนี่ยที่มันบอกว่ามันตอนนั้นมันจับไม่ได้ไงบอกว่านุ่งคงจับได้สีเหลืองกินทุเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูครับว่าใครจะได้กินอะไรบ้างใครจะใช้ตังอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูครับเริ่มตั้งแต่บัดนี้เลยใครอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่นุ่งซื้อเลี้ยงเลยเพราะวันนี้มาทำบุญด้วยก็เลี้ยงเพื่อนๆเลยครับไป let's go สีอะไรวะสีเหลืองนี่หากินง่ายมากเลยนะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่ทางเข้าวัดพระธาตุดอยคำแล้วนะครับพี่นุ๊กก็กดเงินมาหมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอหรือเปล่าร้านแรกครับสวัสดีครับค่ะอันนี้วงเท่าไหร่ครับวงยาวพวง7บาทค่ะวงยาวจิตอันนี้วงสั้นพวง5บาทใช้เยอะไหมคะถ้าร้อยพวงลดได้ไหมลดได้ค่ะอันยาวๆนี่ลดได้เท่าไหร่อ่ะงั้นหนูคิดให้600เนาะ5ได้ปะ500พออีก50ตังค์ได้ไหม550ถ้า5เอาเลยดีกว่าห้าห้านี่ผมเอาเลยเอาเลยดีกว่านะลูกไปถามแป๊บเดียวห้าบาทร้านแรกก็ต่อราคากันแล้วครับท่านผู้ชมใช้ปริศนาเฮ้ยเฮ้ยใช้ปริศนาพี่วานนั่นแต่ในกาแค่ห้าบาทไม่ได้นี่ครับตอนนี้เราก็เสียไป550บาทหลังร้อยพวงอันนี้น่าจะร้านเดียวกันร้านใช้ปริศนาเนี่ยแล้วไปเอาพานให้เดี๋ยวเขากำลังเอามาส่งนะครับร้อยหนึ่งก็เยอะแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วครับทุกคนนี่ครับนี่ครับอันนี้100พวงใช่ไหมครับ100พวง100พวงเป็นพวงใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะพวงยาวเลยนี่ครับพวงยาวเลย100พวงได้ประมาณเท่านี้นะครับพวงยาวโหแล้วนี้ให้อันนี้ไปไหว้ด้วยใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับทุกคน100พวงได้ประมาณเท่านี้เลยนะครับพี่นุจะซื้อแบบเนี้ย10อันแล้วก็กระจายไปที่10ล้านขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยสีแดงเอาละครับร้านที่2ครับโอ้โหถูกใจพี่นุ๊กคุงพี่เติ้ลคุยพี่เติ้ลคุยเฮ้ยเติ้ลคุยดิเติ้ลคุย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 เมาไม่ดีครับสวัสดีครับอันนี้พร้อมละ5สีขาวมี8เส้นมี10เส้นตกเส้นละ8บาทเรา
ไอ้มาไหว้กับว่ามาแก้บนค่ะแก้บนถ้าร้อยหนึ่งอ่ะเท่าไหร่ครับถ้าร้อยหนึ่งพี่อยากได้พวงยาวหรือว่าพวงสั้นนะคะอยากได้ยาวถ้าพวงยาวเนี่ยยาวหนูให้600600ค่ะ550ได้ไหม550ซื้อเลยโอเคครับโอเค550นะคะ550ทำไมคุยเร็วจังเอ้าก็เข้ารถให้เร็วไง101นะคะ101ครับโอเคครับพี่นุฮะส่วนมะลิกำแพงเพชรด้วยอ๋อส่วนมะลิกำแพงเพชรบ้านเราเนี่ยอ๋อทำไมคุยเร็วจังเขาสวยแล้วเขาก็ใจดีจริงๆมึงต้อง5บาทก่อน5บาทเลยเหรอเออ5บาทได้ไหมเปิดได้เอาเปิดอ๋อยืนนานๆหน่อยอ๋อร้านละอ๋อยืน5บาท50ครับโอเคไปแล้วอ๋อผู้ใหญ่เขายืนนานๆเออให้มันเขายืนนานๆหน่อยมาแล้วอันนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะ450อ๋อต้องจ่ายแบงค์พันแล้วทั้งนั้นอ่ะขอถุงหิ้วรูปนึงโหเราต้องแบกขึ้นอ่ะเนาะใช่นี่ครับทุกคนการนี้อีก100พวงนะก็ขนาดเท่ากันเนาะแล้วเขาอันนี้เขาก็แถมแบบเป็นพวงมาลัยกรให้ด้วย1อันอันนั้นแถมเป็นกล้วยดอกไม้อันนี้แถมมาลัยกรซึ่ง10อันพี่รู้ต้องเคลียร์พื้นที่ข้างหลังแล้วล่ะเราอยากจะช่วยเยาวชนของชาติหน้าคนใส่หมวกท้ายสุดนะหลังๆน่ารักกูมองออกแล้วสวัสดีครับมีขนาดไหนบ้างครับมีสั้นยาวแล้วก็มีพวงเล็ก1บาท2บาท3บาทครับพี่อันนี้อันยาวเท่าไหร่ครับอันนี้ชุดนี้80บาทครับพี่80ผมถ้าเกิดเยอะๆแบบลดอีกมั้ยลดได้ค่ะพี่ได้เท่าไหร่ครับถ้า100พวงหนูให้ไป600บาท5บาทได้มั้ยอีกได้มั้ยอ่ะๆๆ5ก็ได้5บาทโอ้โหเอา100พวงเอา100พวงครับโอเคโอ้โหมีเต้นยิ้มหน่อยยิ้มเฮ้ยมีเต้นเอ้ยคุยเลยมูให้พี่นุ๊กคุงคุยเมื่อวานดูหน้าเขาดิให้พี่เต้นคุยแหละพี่เต้นเขาคุยเก่งเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงไว้ใจพี่เต้นเขินอะไรพี่เต้นหางพี่เต้นเลยนี่มันมีรถรับผมเหรอคะพี่มีรถแดงอยู่ไม่มีตังค์แล้วครับตังค์หมดแล้วครับตังค์หมดขอยืมค่ารถได้ไหมอันนี้500ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ถ้าผมทำอะไรไม่ถูกมีโทรมาถามได้ไหมครับอ๋อจะขอเบอร์เขาทุกคนอันนี้เราอ๋อได้พวงมาลัยกรเหมือนกันนะเออได้อันนี้นะครับอันนี้เขาจะแถมให้โอ้ยพี่นุ๊กครูโอ้เคี่ยวแน่นอนไปซื้อกับลุงมั้งนี่อ่ะลุงอ่ะลองนี่ลุงนี่อะไรครับลุงพวงมาลัยเท่าไหร่บ้างอ่ะเจ็ดบาทครับอันเนี่ยครับ70มีอยู่10พวงถ้าซื้อเยอะๆนี่ลดได้ไหมอ่ะได้ครับได้เท่าไหร่ลุงให้เท่าไหร่เหรอครับร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่ง650ได้ครับโอ้โหมันมา6บาทแล้วอ่ะโอ้ไม่หายหรอกครับ5บาทได้ไหมโอ้ลุงผมซื้อมา5บาทแล้วมันซื้อ6บาทมันก็แพงอ่ะดิ5บาท50เอ้าเอาโอเคเอาเออเท่าไหร่ครับ100เนาะ101โอเคครับหลัง2ร้านแรกเรา5บาท50ก็ให้กับเท่า2ร้านแรกเท่า2ร้านแรกโอเคครับได้ไปแล้ว400พวงนะครับก็550 3ร้านนะแล้วก็500ร้านนึงปัจจัยพี่เติ้ลพี่ครับครับผมถ้าเกิดว่า100พวงนี่ได้เท่าไหร่โห800เลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมไปได้ก่อนครับผมเหมือนราคามันจะสูงขึ้นหรือเปล่าใช่ท่านผู้ชมจะได้ดูนะยิ่งเข้าใกล้ราคายิ่งเข้าใกล้แล้วราคายิ่งสูงหรือเปล่านะครับแล้วตอนนี้คือรถติดแล้วนะทุกคนจากตรงเนี้ยอีกหลายกิโลเลยนะกว่าจะถึงวัดอ่ะมีพวงเท่าไหร่บ้างครับถ้าอยากได้พวงใหญ่ๆอ่ะครับถ้า100พวงได้เท่าไหร่แปลงต้นเหลือ6เหรอเอาไหมพี่เดินอยากได้50บาท550ไม่เอาป่ะอีก50บาทก็ได้อ่ะจัดไปครับจัดไปเอ้ยลงมาไปซ้ายแล้วจอดรถก่อนจอดรถดีๆรถป้ามาสาวเนี่ยรถอะไรครับรถป้าแฝดเลยเอาเหรอครับเหมือนกันเอากี่ถาดลูกเอาถาดเดียวพอครับถาดเดียวได้ไม่มีปัญหาร้านบาลูนนะครับจากเบอร์โทรด้วยนะคะร้านบาลูนมะลิดอยคำไหมนะครับ0839411462ร้านละ100พวงหรอครับผมเขาไม่ให้กล้วยดอกใช่ไหมไม่เขาให้ไงไม่มันได้เดี๋ยวได้หลายงานแล้วป้าจะแทนเนาะป้าให้เหรอ ได้เอาไว้ขายเพราะว่าป้าเขาก็ใจดีลดราคาให้แล้วได้แล้วไม่ต้องเอามีกี่พวงมาครับมี1,300นี่อันนี้คือที่มีลูกค้าออเดอร์ไว้แล้วนะอันนี้1,300พวงใช่1,300พวงอันนี้2,000พวงอันนี้1,000พวง1,000พวงนะครับโอ้โหเรามีจัดพานให้เรียบร้อย
ครับผมส่งถึงหลวงพ่อทันใจนะคะไปส่งด้วยใช่ค่ะบริการส่งพอดีก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ให้ไปเมื่อกี้นะพร้อมจัดทานเรียบร้อยถ้าขึ้นไปถึงปุ๊บอุ้ยดอกมะลิยังไม่ซื้อมาใช่โทรหาป้ารุ่นได้เลยโทรหาป้าได้เลยค่ะนะครับเรามีแก๊บมะลิอยู่นะคะพร้อมจัดส่งด้านบนค่ะมีแก๊บมะลิใช่โอเคครับอันนี้มีดอกบัวให้ด้วยนะครับมีดอกบัวให้ด้วยแล้วมีกล้วยดอกหวานแหววด้วยนะคะขอบคุณมากครับโอ้กล้วยสวยด้วยนะสวยเหมือนคนทำนี่แหละลูกอ๋อครับผมวงเท่าไหร่ครับผมซื้อ6บาทได้ก่อนเอา6บาทก็ได้ห้าสิบตังค์6บาทเอา6บาทครับครับร้านนี้ร้านที่6ร้านที่6เป็น600พวงได้ไหมแพงสุดเลยร้านเนี้ยแต่ก็นั่นแหละบางทีเขารับต่อๆกันมานะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ลดทุกร้านเลยแต่ร้านไหนจะลดให้ได้มากกว่ามากน้อยเองเพราะต้นทุนแต่ละร้านไม่เท่ากันใช่ครับลองก็ได้ลองถามพี่เติ้ลถ้าผมซื้อ100พวงนี้ลดได้ไหมครับ150บาท600ได้ไหมครับ100พวงครับครับยังไม่ได้วะฮะยังไม่ได้วะทำไมต้องให้เขาเลือกอ๋อมึงไปเสนอให้เขาก็โอเคเลยเขาโอเคกูผิดมึงผิด5 บาทได้ไหมครับเราค่อยขึ้นใช่ไหมเราค่อยขึ้นแล้วเขาค่อยขึ้นเองเออนี่มึงไปรอปึ๊กตรงกลางคือมันเป็นอะไรที่โอเคแล้วอ๋อโอเคโอเคกูขอโทษเฮ้ยกูเสียใจกับมึงมากเลยกลับไปร้านน้องนั้นดีกว่าไม่ต้องต่อหลักฐานแล้วมึงบอก2รอบแล้วไปเลยรอบนี้กูไม่แวะร้านไหนแล้วเพราะใจมึงอยู่ตรงนั้นแล้วเต้นคือไปร้านของแฟนพี่เติ้ลเลยดีกว่าไม่ใช่น้องฟางร้านไหนร้านข้างหน้านี่ร้านข้างหน้านี่ไหนไหนไหนเนี่ยร้านนี้เนี่ยเอ้ามาอยู่เขาไปไหนแล้วอ่ะหมดหาย5 บาทหมดเลยอ่ะพี่รู้พูดหน่อยไก่ไปเปล่าครับมีกลิ่นหอมเมื่อกี้เราก็ลองเปิดกระจกถามยายดูว่า550ได้ไหมก็ได้นะแล้วก็ซื้อเรากลับไปร้านน้องคนสวยนะเราไม่เจอน้องเขาพลาดที่จะได้เจอพี่เติ้ลใช่ครับนะครับดวงดีโชคดีไปโชคดีโชคดีไปโชคดีครับกินอะไรก็ได้แต่ต้องกินตามสีที่ตัวเองเลือกสีแดงเอาน้ำสตรอเบอรี่น้ำจ๋าได้เอาน้ำสตรอเบอรี่ครับพี่นุ้เลือกสีเหลืองสีเหลืองเห็นไหมบอกแล้วหากินง่ายสีเหลืองสีเหลืองเอ้ยเต็มมีทุกสีนะเต็มอ่ะพี่ลูกคุ้งพี่ลูกคุ้งสีอะไรสีดำก็ได้นี่ครับกินเยอะเลยของพี่ลูกคุ้งกินโชว์ต้นสายหนีสักหน่อยอุ้ยสวัสดีครับเป็นไงรสชาติเหมือนมะพร้าวมันๆเนาะสตรอเบอรี่มันจะมันๆได้ยังไงวะอันนี้25 บาทครับสีฟ้าอ่ะสีฟ้าได้ครับโอ้พี่ต้นก็ได้บลูเลมอนนะครับเป็นสีสีออกฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเป็นไงรสชาติอร่อยไหมชื่นใจเลยแบบเปรี้ยวๆด้วยไงอันนี้เก๊กฮวยสีเหลืองครับ15 บาทเมื่อกี้สปอนเซอร์นี่เก๊กฮวยมีอะไรกันเลยพี่เติ้ลหมดแล้วเหรอไหนดูดิ ได้เติมได้ผมนี่เลี้ยงไม่อั้นเลยครับกินเท่าไหร่ก็ได้สีแดง15 บาทเหมือนกันอ๋อพี่เติ้ลเพิ่มกระเจี๊ยบครับแต่มันออกม่วงๆนะแต่ถือว่าได้หอยเต้นโอ้โหอร่อยอร่อยจับได้ยังไงโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงจุดที่จะเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยคำแล้วนะทุกคนก็หาซื้อพวงมาลัยมาเรื่อยๆนะครับได้มา8,800 พวงแล้วก็เราลองมาถามใกล้ๆที่จอดรถคือยิ่งใกล้ๆทางขึ้นมันยิ่งแพงไงเมื่อกี้เราลองถามเนี่ย10 บาทมีร้านหน้าก็ให้น้ำบัตรมาพอดีครับแล้วบังเอิญครับควักมาเจอน้ำบัตรของป้ารุณนะเรามีจัดพานให้เรียบร้อยครับผมขึ้นส่งถึงหลวงพ่อทันใจนะคะไปส่งด้วยใช่ค่ะบริการส่งฟรีป้ารุณนะแล้วควักมาแล้วก็เจอตังค์อีกเหลือ550 ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์แกแน่เลยหยิบแล้วออกมาเลยคือเราไม่ตั้งใจนะแล้วคราวนี้เราตั้งใจที่โทรกลับไปหาป้ารุณอยู่แล้วแล้วเพราะว่าเราขาดอีก200ไงพอป้าโทรสั่งเขาใช่แต่คราวนี้พอมานับเงินจริงๆอ่ะตังค์มันเกินมา550แล้วตังค์550เนี่ยอยู่กับน้ำบัตรของป้ารุณเลยดังนั้นพี่หนูคิดว่าเรายังไม่ได้จ่ายตังค์ป้ารุณนะครับเราโทรกลับไปหาป้ารุณกันพี่เจ้าสวัสดีครับป้ารุณค่ะ
ป้าที่ผมไปซื้อกันเมื่อกี้นี้ที่ผมถ่ายคลิปมาด้วยรถสีแดงอ่ะป้าจำได้ปะอ๋อฟอร์ดเมื่อกี้ลูกว่าไงครับผมยังไม่ได้จ่ายตังค์ป้าใช่ปะเนี่ยใช่หรือปะยังไม่ได้จ่ายลูกใช่ไหมเออนั่นแหละพอดีว่าผมไม่เป็นไร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 เอาอย่างนี้เอามาให้ผมอีกเอามาให้ผมอีก200พวงได้ไหมเดี๋ยวผมแล้วก็มาเก็บตังค์ที่ตรงบันไดทางขึ้นนะครับประมาณกี่นาทีครับไม่เกิน5นาทีโอ้โหเร็วมากงั้นรวมก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่1650เนาะทั้งหมดเลยใช่ๆ300พวง3สรุปเลยก็จะเป็น300พวงนะที่ยังไม่ได้ให้ป้าด้วยโอเคครับมาเก็บเงินปลายทางเลยครับครับผมโอเคค่ะสรุปว่าป้าก็ยังแบบคือป้าบอกไม่เป็นไรนะคือป้าก็ยังอารมณ์ดีนะแต่ป้าก็แบบว่าเออใจดีนะเดี๋ยวรอลุงครับแก๊ปมะลิเอามะลิมาส่งนะครับร้านป้าลูนมะลิดอยคำนะครับ0839411462ไปถึงป่ะเนี่ยเดินขึ้นต้องเดินขึ้นนะครับต้องเดินขึ้นทุกคนตอนนี้ลุงมาแล้วครับอีก200กับของพี่เติ้ลของพี่เติ้ล100พวงอันนี้ของพี่เติ้ลใช่ไหมครับของพี่เติ้ลนี่ของพี่เติ้ลของพี่เติ้ล100โอ้โหเดี๋ยวอันนี้อีก200นะพี่จ่ายตังค์ลุงก่อนเลยเมื่อกี้เกือบจะโกงซะแล้วนี่นะครับอันนี้เช็คก่อนเลยลุง 1,750 นะลุงนะโอเค200นะ200ครับของพี่เติ้ลเท่าไหร่นะ100พี่เติ้ลนี่ก็มีอันนี้ไปขออะไรไว้เฮ้ยน่ารักเฮ้ยอันนี้101นะเนี่ย100พวงครับเอ้ยทำไมมันดูน้อยเนี่ยก็พวงเล็กไงพวงเล็ก100มีดอกบัวอันนี้พวงใหญ่200ทุกคนตอนนี้พี่นุมาอยู่ตรงทางขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราได้ดอกไม้แล้ว 1,000 พวงนะครับนี่เลย 1,000 แล้วก็ของพี่เติ้ลอีก100พวงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนะครับระยะทาง 1.5 กิโลนะวันนี้รถเยอะมากแล้วก็มีคนเดินขึ้นเยอะแยะนะเป็นเพื่อนกับเราเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางนี้เลยครับไปประสบการณ์การเดินขึ้นเขาของพวกเราเนี่ยเหลือเยอะแยะเยอะแยะครับนะครับทีๆนะดูดิเด็กวิ่งขึ้นเลยอ่ะเมนูครับถ่ายรูปด้วยครับได้ครับ FC ครับ1 2 3มาเจอขาหลังแม่ครับผมโอ้โดนลวงมันชันแล้วเนาะคือหายใจก่อนเฮ้ยพักไหมพักสิพักเลยพักเลยตรงนี้แหละถ้าพักมันจะเหนื่อยให้เหนื่อยทีเดียวดีกว่าทีเดียวต้นปวดไหล่เนี่ยมันปวดไหล่โดยเจ้าของอะไปละโชคดีชิวชิวมากเลยครับทั้งน้องหน้ากล้องก็แอคติ้งหน่อยดีแบบปุ๊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 บเงี้ยหลักฐานมันเห็นอยู่ไงง่วงนอนเลยพี่เต้นไม่มีแรงผลักดันแล้ววะพี่ฮะไปดิโหเช้าวะ เริ่มปวดขาแล้ววะเป็นไงบ้างพี่เต้นเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับเนื่องจากว่าเรามีของหนักขึ้นมานะอย่างน้อยก็ข้างหนึ่งบางทีเป็นกิโลนะเดี๋ยวเราพักรอพี่เติ้ลก่อนครับพอพี่เติ้ลมาถึงก็ไปเลยไปเลยข้างหน้าจะเป็นบันไดอีกแบบนึงแล้วเราเริ่มมองเห็นบนวัดแล้วนะครับซึ่งน่าจะอีกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเพื่อนเหมือนใช้หนี้เลยเออเป็นอะไรพี่กูเจ็บไม่ได้วะ
พี่อย่าอยู่เฉยมันอันนี้เหมือนบ้านใต้ดินอะเราต้องออกกำลังกายกันบ้างไงตรงนี้เดี๋ยวเราจะซัดกันรัวๆแบบไม่พักครับเพราะว่าไม่มีร่มไม่พักนะแดดร้อนมากเฮ้ยเติ้ลอันนี้ง่ายกว่าเติ้ลเชื่อมันอ้าวรถติดอ่ะรถติดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นช่องพักไงเหลืออีกนิดเดียวเฮ้ยไม่มีคนไปถึงแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจโอเคทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็มาถึงหลวงพ่อทันใจแล้วนะครับข้างหน้านี่ดูดอกมะลิที่เขามาแก้บนกันนะทุกคนอันนี้ของเราก็ 1,000 พวงนะครับข้างหน้านี่นะครับนี่เลยก็ของพี่เติ้ลพี่เติ้ลก็มาพี่เติ้ล100พวง100พวงนะครับไม่มีนะวันนี้เราสมหวังแล้วเดี๋ยวพี่นุก็จะมาแก้บนกับหลวงพ่อทันใจนะครับตอนนี้คนเยอะมากเดี๋ยวเราต้องรีบนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตรงนี้กันต่อตรงนี้มีร้านค้าเมื่อกี้ข้างล่างยังใช้งบกันไปแค่นิดหน่อยเองได้แค่จากตรงนี้ลงไปถึงที่รถนะเอ้าทำไมอ่ะจะไปกินแหนจะไปกินที่ร้านอาหารเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมตามสียังตามสีอยู่ไปครับเดี๋ยวไปดูว่าใครได้กินอะไรกันต่อครับตอนนี้เราทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มบุญอิ่มใจอันนี้เลยครับเฮ้ยสีเหลืองนะครับเป็นอะไรนี่เนี่ยเลือกสีเหลืองฮะสีดำเอาบ้างกล้วยกวนนะฮะมะม่วงครับเจอมะม่วงเหลืองเหลืองต้นแดงอะไรครับพี่ลูกกูบอกว่าเจอไอศครีมสีดำโอนแดงนะเฮ้ยทุเรียนว่ะถึงทุเรียนไปดูนี่ทุเรียนมาถึงได้แล้วนะครับสีดำเป็นช็อกโกแลตมันเป็นสีชมพูไหนดูดิอันนี้ครับถือว่ามีสีติดถือว่ามีสีติดได้เอาไหมเอาไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ยพี่ต้องได้ไอติมที่ต้องการแล้วนะครับรสชาติอะไรนะอันทันวุ้นมะพร้าวสีฟ้านะครับอร่อยชื่นใจเต้นอะไรเต้นอะไรสีฟ้าแตงโมครับเต้นแตงโมครับนี่ครับพี่เต้นได้แตงโมนี่ฮะแล้วพี่นุ๊กคุ้มครับปะแต่ตอนนี้พี่นุ๊กเจอสีเหลืองแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เอาอิ่มแล้วเนี่ยครับพี่ต้นสีแดงนะครับแท่งนี้ไม่หมดต่อแท่งนี้เลยแตงโมนี่สวัสดีครับนี่ไปอีกนี่น้ำแดงตอนนี้นะฮะพี่นุ๊กคุ้มเจอน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกเป็นน้ำเป๊ปซี่นะครับนี่สีดำถูกต้องสีดำเพราะว่าข้างในเป็นสีดำนะเฮ้ยนี่ก็สีดำนะเฉาก้วยเหรอเอากล้วยเอาเปล่าพี่เติ้ลฟู่เลยยังไม่เหมือนี่พี่เติ้ลนี่โอ้3 2 1เอาติมมะม่วงครับมีป่ะครับมีเลยติมมะม่วงคนนี้อ่านี่เสร็จแล้วเฮ้ยนี่ก็สีเหลืองเอาดิพี่เติ้ลเอาอีกป่ะเนี่ย S อะไรน่ะเอสซิโมนี่ครับ2อันครับมะม่วงแมงโก้
ดูครับสีเหลืองหรือเปล่าโอ้โหโว้คืออากาศมันร้อนอ่ะกินไอติมทั้งวันอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไอติมนะเฮ้ยอะไรตัดไปแล้วเหมือนฟันมันห่างพี่เติ้ลเจอนี่ครับอ่ะปูอ่ะเจ็บมาแล้วเจ็บไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ10บาทไม้10 บาทดิไม้เติ้ลเอาหมดเลยจะบ้าดิได้หมดนะติดไม้จิตใจคุณทำด้วยอะไรก็ไม่อั้นด้วยอ่ะไม่อั้นโอ้แต่ไม่จะหมดแล้วไงร้านจะหมดแต่ร้านจะหมดแล้วต้องรีบเอาครับต้องรีบอ่ะสีแดงครับสีแดงป่ะครับดำแดงครับลองหยดนิดนิดมาด้านนี้ได้ๆๆ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 ๆ
เอาจริงเราเลือกกันไม่ดีไงเราเลือกกันเองนะเออนี่มันสีเหลืองปุ๊บต้องเลือกทำไมไม่เลือกสีส้มต้นพี่ถามพี่ต้นสีอะไรเร็วๆครับเขียวส้มแล้วกันเอาแตกต่างหน่อยแตกต่างจากสีแดงหน่อยเขียวสีฟ้าอ่ะสีฟ้าได้ครับทำไมไม่เลือกสีส้มต้นก็มันเป็นโทนสีเดียวกับแดงไงดูดิกินหน้าตาเฉยเลยอ่ะแบบโอ้โหเอาเอาอร่อยอร่อยอร่อยเอาป่ะกินนะเอากินนี่หว่าแล้วแม่ค้าไปไหนเลยครับอย่างนี้เลยครับกินเลยมาป่ะอุ้ยซีนมาอย่างดีครับสาวหูอิจฉาว่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยดูดิมาดูดิเอ้ยเฮ้ยดูดิโอ้เททิ้งพลิกเลยอ่ะเรื่องกินขอให้บอกพี่เติ้ลคนละเขาเลือกถูกสีนะน่าจะไปจบที่พี่เติ้ลเยอะสุดอ่ะไปตอนนี้คือร้านหมดแล้วครับทุกคนทุกคนขากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินกลับอีกทางครับเป็นทางที่รถยนต์ขึ้นลงนะครับดูได้เลยว่ารถติดเต็มหมดเลยนะเดี๋ยวพี่เติ้ลเขาจะไปทางลัดนะเขาจะลงทางป่าแต่เราไปตามทางปกติเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราไปเจอเขาข้างหน้าพี่เติ้ลหลงมาเดินมาตามรอบโอ้โหทางลัดเฮ้ยทางลัดไม่ช้าจังอะแน่ๆเอามันจะมีราวจับเนี่ยเอามือจับแล้วเราก็ลงมาถึงข้างล่างกันแล้วครับทั้งเดินทั้งขึ้นแล้วก็เดินทั้งกลับเลยนะครับก็เรียบร้อยสำหรับภารกิจแก้บนของพี่นุนะครับแล้วก็มีการใช้ชาเลนจ์สนุกๆในการกินตามสีนะครับกินเยอะที่สุดน่าจะเป็นพี่เติ้ลไม่ได้นับเลยเท่าไหร่เดี๋ยวไปบวกเอาในตอนตัดต่อแล้วก็พี่นุน่าจะลองมาพี่นุคุ้งก็เยอะไหมไม่ค่อยเยอะพี่เติ้ลไม่ค่อยได้กินอะไรนะสองอย่างสองอย่างเหรอโอ้ได้น้อยมากที่หลังเรื่องสีฟ้านะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นุด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าไปทำอะไรที่ไหนอันกี่นะครับไปแล้วครับ